สวัสดีค่ะพบกับครูชาชนิชาทรัพชื่นค่ะสอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของอาชีพและการประเมินทางเลือกอาชีพค่ะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมาตรฐานง2.1ค่ะตัวชีวัดที่ใช้ม3ทับถึงม3ทับค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะนักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของอาชีพและแนวทางการประเมินทางเลือกอาชีพ 2. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพความคิดสรุปความสำคัญและการประเมินทางเลือกอาชีพและ 3. นักเรียนสามารถเห็นความสำคัญของอาชีพค่ะเอาละค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ รูก็มีคำถามนะคะอยากจะถามนักเรียนว่าตอนนี้นะคะนักเรียนรู้จักอาชีพอะไรบ้างคะอาชีพที่อยู่รอบตัวนักเรียนเนี่ยมีมากมายหลายอาชีพเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเชฟวิศวกรหรือว่าอาชีพนี้นักเรียนต้องรู้จักแน่นอนเลยใช่ไหมคะครในในคะูนักเรียะอาชีพเทรนเนอร์ แล้วก็ยังมีแอร์ o ฮสเตสค่ะทีนี้เด็กๆพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าแต่ละอาชีพนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอาชีพครูนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับอะไรคะแน่นอนเลยใช่ไหมคะว่าก็ต้องเกี่ยวข้องกับการสอนนักเรียนนั่นเองคะ่ะแล้วอาชีพเชฟล่ะคะนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับอะไรคะ เก่งมากเลยค่ะก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารนั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นอาชีพแอร์โฮสเตสละคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าจะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอะไรเก่งมากเลยค่ะก็เกี่ยวข้องกับการทำงานบนเครื่องบินนะคะเป็นพนักงานต้อนรับดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนั่นเองค่ะ แล้ววิศวกรล่นนะคะนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรเก่งมากค่ะวิศวกรน,นะคะก็ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การคำนวณการออกแบบงานโครงสร้างอาคารการตรวจสอบแก้ไขและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะแล้วอาชีพนี้ล่ะคะเทรนเนอร์ของเราทำงานเกี่ยวข้องกับอะไร เก่งมากเลยค่ะทุกคนก็ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ที่มาออกกำลังกายนะคะเป็นคนคอยดูแลนะคะการใช้บริการในสถานที่ออกกำลังกายนั่นเองค่ะครูนะคะก็อยากจะให้เวลานักเรียนนะคะประมาณ5นาทีให้นักเรียนนะคะได้ไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของอาชีพแนวทางการเข้าสู่อาชีพและการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่นักเรียนได้ไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาแล้วเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนจะพอตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือเปล่านักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดคนเราถึงต้องประกอบอาชีพกันคะใช่แล้วล่ะคะ่ะการประกอบอาชีพก็เพื่อว่าเราต้องการหารายได้มาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนั่นเองคะ่ะ แล้วนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าอาชีพมีความสำคัญต่อมนุษย์สังคมและเศรษฐกิจอย่างไรคะถูกต้องเลยคะ่ะมนุษย์นะคะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะเรามีรายได้นั่นเองคนในสังคมก็มีการติดต่อสื่อสารการันมีความสัมพันธ์กันเศรษฐกิจเจริญก,าญก,าญก,าญก้าวหน้าเนื่องจากมีการหมุนเวียนของเงิน เอาละค่ะครูนะคะก็อยากจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์ผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและประเทศชาติจากการประกอบอาชีพและไม่ประกอบอาชีพของคนในสังคมเขียนเป็นแผนภาพความคิดกันค่ะนักเรียนลองช่วยกันคิดนะคะแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะผลดีที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพค่ะ ต่อตนเองต่อสังคมและต่อประเทศชาติเรามาดูกันทีละข้อนะคะนักเรียนคิดว่าผลดีที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพต่อตนเองคืออะไรคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือการสร้างรายได้ให้กับตนเองนั่นเองแล้วต่อสังคมล่ะคะผลดีที่เกิดขึ้นเมื่อเราประกอบอาชีพใช่แล้วล่ะคะ่ะก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีสังคมก็เกิดการพัฒนา แล้วการประกอบอาชีพส่งผลต่อประเทศชาติอย่างไรคะเก่งมากเลยประเทศก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วจากการที่คนในสังคมประกอบอาชีพนั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาดูผลเสียกันบ้างผลเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่ประกอบอาชีพค่ะนักเรียนลองช่วยกันนึกสิคะว่ามีผลเสียอะไรบ้าง ทั้งต่อตนเองต่อสังคมและต่อประเทศชาติถ้าเราไม่ประกอบอาชีพผลเสียที่เกิดขึ้นต่อตนเองนั่นก็คือเราก็จะไม่มีรายได้ใช่ไหมคะอาจจะเกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆได้ต่อสังคมล่ะคะแน่นอนเลยก็จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาในสังคมถ้าคนในสังคมไม่ประกอบอาชีพนั่นเองค่ะแล้วต่อประเทศชาติล่ะคะ เก่งมากๆเลยค่ะประเทศของเราก็จะไม่มีการขับเคลื่อนไม่มีการพัฒนาด้านต่างๆและเจริญเติบโตช้านั่นเองค่ะเอาละค่ะครูก็อยากจะให้เด็กๆนะคะลองร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเข้าสู่อาชีพโดยการตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าอาชีพใดที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันคะ นักเรียนคิดว่ามีอาชีพไหนกันบ้างคะการรับราชการเอยังมีอาชีพอื่นๆอ,อีกไหมคะที่ยังได้รับความนิยมเก่งมากคะ่ะรับจ้างส่งอาหารหรือ call center แล้วก็ขายของออนไลน์ก็รวนเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันนะคะ แล้วนักเรียนคิดว่าผู้ที่จะประกอบอาชีพที่เรากล่าวไปเบื้องต้นนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคะใช่แล้วละคะ่ะทุกคนเก่งมากก็จะต้องมีความรู้มีคุณสมบัติและมีความสามารถในสายงานของอาชีพนั้นนั่นเองค่ะ ถ้านักเรียนมีความสามารถด้านการพูดนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเลือกประกอบอาชีพใดเพราะเหตุใดกันคะเด็กๆลองนึกดูนะคะว่าอาชีพไหนที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านการพูดบ้างใช่แล้วละค่ะการเป็นพิธีกรนั่นเองเพราะว่าเป็นอาชีพที่อาศัยทักษะในการพูด mm hmm. เพื่อให้คนที่เรากำลังพูดด้วย mm hmm. เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังสื่อสารนั่นเองค่ะ เอาละค่ะทีนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะได้ไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำเป็นในการประกอบอาชีพจากนั้นเราจะนำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาแล้วเรามาทบทวนกันนะคะคุณสมบัติที่จำเป็นในการประกอบอาชีพค่ะข้อแรกก็คือคุณวุฒินะคะคือระดับการศึกษานั่นเองไม่ว่าจะเป็นปวชปวสปริญญาตรีปริญารญาโทรหรือปริญญาเอกนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นคุณวุฒิที่เราใช้ในการสมัครงานค่ะ คุณสมบัติที่จำเป็นข้อที่2ค่ะคือวัยวุฒินะคะก็หมายถึงอายุที่เหมาะสมในการทำงานในตำแหน่งต่างๆนั่นเองค่ะ 3. ค่ะคือเพศนะคะเพราะว่างานแต่ละงานนะคะก็มีลักษณะความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของเพศบางงานก็รับสมัครเฉพาะเพศชายบางงานก็รับสมัครเฉพาะเพศหญิงนะคะ คุณสมบัติข้อที่4ค่ะคือบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยนะคะก็หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวนะคะของแต่ละบุคคลนะคะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจความรับผิดชอบนะคะการไม่ปัดความรับผิดชอบหรือว่าโยนความผิดให้ผู้อื่นนะคะความขยันอดทนซื่อสัตย์แล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยนะคะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพค่ะ คุณสมบัติข้อที่5ค่ะคือความรู้ความสามารถนะคะก็หมายถึงความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับงานที่เราจะต้องทำนั่นเองค่ะคุณสมบัติข้อที่6ค่ะคือประสบการณ์นะคะก็คือผู้ที่ผ่านการทำงานการปฏิบัติงานหรือว่าการฝึกงานนะคะก็สามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์นั่นเองค่ะ แล้วนักเรียนจะทราบได้อย่างไรคะว่าตนเองมีคุณสมบัติเพียงพอในตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครงานหรือไม่นักเรียนคิดว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะใช่แล้วล่ะคะ่ะเราก็จะรู้ได้จากการสำรวจตัวเองนั่นเองคะ่ะแล้วคุณสมบัติใดบ้างที่มีความจำเป็นต่อการสมัครงานในทุกตำแหน่งคะจากคุณสมบัติต่างๆที่เราศึกษามาใช่ไหมคะ คุณสมบัติที่มีความจำเป็นต่อการสมัครงานในทุกตำแหน่งนั้นก็คือคุณวุธค่ะยังมีอะไรอีกคะไวยวุธค่ะแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะเพศเอยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะนักเรียนใช่แล้วล่ะคะ่ะบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยนั่นเอง ทีนี้นักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าการมีคุณสมบัติดังกล่าวส่งผลดีต่อการสมัครงานของเราอย่างไรเก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการมีความรับผิดชอบก็จะทำให้งานของเราประสบความสำเร็จองค์กรก็เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆด้วย กิจกรรมวันนี้นะคะครูอยากจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันยกตัวอย่างคุณวุธนะคะที่ใช้รับสมัครนะคะมา1ตัวอย่างแล้ววิเคราะห์ความสําคัญของคุณวุธดังกล่าวต่อการประกอบอาชีพเขียนเป็นแผนภาพความคิดกันค่ะนักเรียนลองมาช่วยกันทําดูนะคะ คุณวุฒิที่สำคัญต่อการประกอบอาชีพปรียญตรีสาขาครูศาสตร์นักเรียนคิดว่าคุณวุฒิด้านนี้มีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพอย่างไรคะใช่แล้วล่ะค่ะทุกคนก็ใช้ในการสมัครงานเพื่อประกอบอาชีพครูนั่นเองค่ะ แล้วนักเรียนจะมาร่วมกันนะคะวิเคราะห์ข้อดีของการมีคุณวุฒิในการรับสมัครงานเขียนเป็นแผนภาพความคิดกันค่ะไม่ยากแน่นอนค่ะเด็กๆลองช่วยกันทําดูนะคะข้อดีของการมีคุณวุฒิในการรับสมัครงานมีอะไรกันบ้างคะนักเรียนมีความอดทนต่อการปฏิบัติงานยังมีข้อดีอะไรอีกคะ ใช่แล้วล่ะค่ะมีประสบการณ์ในการทำงานก็จะช่วยให้เรานะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาในระหว่างการทำงานได้ถัดมานะคะก็คือเรามีความกล้าตัดสินใจในระหว่างการทำงานมีความคล่องแคล่วในในการปฏิบัติงานทั้งหมดนี้ล่ะค่ะคือข้อดีของการมีคุณวุฒิในการรับสมัครงานนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะครูก็อยากให้เด็กๆค่ะลองร่วมกันยกตัวอย่างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยในการประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมให้การประกอบอาชีพราบรื่นและประสบความสำเร็จมาให้มากที่สุดเขียนเป็นแผนภาพความคิดกันค่ะนักเรียนลองมาช่วยกันทำดูนะคะ บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่จำเป็นต้องมีในการทำงานนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างคะลองมาเขียนเป็นแผนภาพความคิดกันคะ่ะใช่แล้วล่ะคะ่ะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจในตนเองมีไหวพริบดียังมีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยอะไรอีกบ้างคะ มีความรับผิดชอบเก่งมากเลยมีความขยันมั่นเพียรยังมีอะไรอีกคะมีความซื่อสัตย์อดทนและสุดท้ายก็มีสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองค่ะจากนี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะได้ยกตัวอย่างบุคลิกภาพนะคะ และลักษณะนิสัยที่ส่งเสริมให้การประกอบอาชีพราบรื่นและประสบความสำเร็จมาหนึ่งตัวอย่างแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนและผลดีที่เกิดขึ้นต่อการประกอบอาชีพแล้วเขียนเป็น่านภาพความคิดกันค่ะนักเรียนลองมาช่วยกันทํานะคะบุคลิกภาพและลักษณะนิสยัยแนวทางการปฏิบัติตนผลดีที่เกิดขึ้นต่อการประกอบอาชีพ วันนี้เราจะใช้เป็นบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยอะไรกันดีคะอย่างเช่นความรับผิดชอบแนวทางการปฏิบัติตนล่ะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะต้องมีความรับผิดชอบต่องานหลักนะคะที่ตนเองทำอยู่ทำให้ดีที่สุดคะ่ะและต้องมีคุณภาพ 2. ต้องมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเองไม่ปัดความรับผิดชอบหรือหนีปัญหา เมื่อเราปฏิบัติตนได้ตามนี้แล้วผลดีที่เกิดขึ้นต่อการประกอบอาชีพล่ะคะเก่งมากๆเลยค่ะงานที่เราปฏิบัติก็จะสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้นะคะไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายต่อองค์กรและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะครูก็อยากให้เด็กๆค่ะลองช่วยกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำเป็นในการประกอบอาชีพในเรื่องของความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานค่ะนักเรียนลองช่วยกันตอบคำถามต่อไปนี้นะคะนักเรียนคิดว่าความรู้ความสามารถมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพหรือการรับสมัครงานอย่างไรคะ ใช่ค่ะทุกคนเก่งมากเลยความรู้นะคะก็จะเป็นคุณสมบัติที่กำหนดค่ะว่าผู้สมัครงานเนี่ยควรจะประกอบอาชีพใดที่ตรงกับความรู้ของตนเองและความสามารถก็จะเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ผู้สมัครงานมีนอกเหนือจากความรู้ที่ตนเรียนมานั่นเองค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าการที่ผู้สมัครงานมีประสบการณ์ในการทำงานจะส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพได้อย่างไรคะ ลองช่วยกันนึกดูสิคะว่าถ้าเรามีความสามารถมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนเนี่ยจะส่งผลดีอย่างไรเก่งมากเลยค่ะคนที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วนะคะก็จะสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนั้นมาก่อนนั่นเองค่ะแล้วถ้าผู้สมัครงาน ไม่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการทำงานจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพหรือไม่อย่างไรคะนักเรียนคิดว่ายังไงดีคะใช่แล้วล่ะค่ะการที่เราไม่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์นะคะก็จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพเพราะจะทำให้การทำงานของเราไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเกิดปัญหาติดขัดนะคะแล้วก็เกิดปัญหาในการทำงานได้ค่ะ เอาละค่ะครูก็มาถึงตรงส่วนนี้นะคะก็อยากจะให้นักเรียนนะคะมาสรุปความคิดรวบยอดด้วยกันนะคะจากที่นักเรียนได้ศึกษามาทั้งหมดใช่ไหมคะพอจะบอกได้เลยว่าอาชีพทุกอาชีพมีความสำคัญตามภาระหน้าที่ ซึ่งการประกอบอาชีพก็จะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตยอยู่ได้เพราะอาชีพก่อให้เกิดรายได้สำหรับนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่างๆผู้สมัครก็จะต้องอ่านประกาศร,รับสมัครงานซึ่งจะพบว่ามีการระบุคุณสมบัติของผู้สมัครงานในแต่ละตำแหน่งตามลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไปแล้วเราสนใจงานไหนนะคะเราก็จะสมัครงานที่เราสนใจนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนเรื่องของความสำคัญของการประกอบอาชีพและการประเมินทางเลือกอาชีพในวันนี้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนคะ่ะสำหรับครั้งหน้านักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วพบกันคะ่ะ